นั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคือตกใจมากครับคือล้มลงไปเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากคือเราซับไม่ทันคือตอนแรกก็จะมีการกลัวว่าการเขาจะแตกแล้วเปล่าเพราะพื้นมันเป็นหินเป็นหินที่ไม่เรียบด้วยนะครับเขาปักลงไปร้องเลยแล้วก็ญาติก็บอกเลือดออกโอ้โหบี้วิ่งเลยแล้วตอนนั้นทุกคนตกใจไหมแต่พี่ทำอย่างแรกเลยคือมีการคือพี่โยกฟันเขาก่อนคือถ้าฟันเขาโยกเนี่ยฟันแตกกรามก็อาจจะกระดูกแตกแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ได้มีอะไรมากครับตอนนี้คือใจเสียจริงๆมันต้องมีสติอ่ะคือทุกคนใจเสียมากคือต้องแบบเฮ้ยยังไงแต่ไม่ได้ครับจริงๆจังหวะนั้นพี่ก็เช็คก่อนเลยว่ากระดูกเขาแตกหรือเปล่าถ้ากระดูกแตกมันก็เป็นเรื่องใหญ่ครับคร่าวๆตอนนั้นมันเกิดอะไรทำไมเขาถึงแบบล้มเขาสะดุดขาตัวเองคือชีสวิ่งเล่นอยู่เขาวิ่งเล่นอยู่แล้วก็วิ่งไปแล้วระหว่างที่หันกลับเขาหันกลับแล้วก็วิ่งแล้วก็เตะขาตัวเองแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็มือมันรับไม่ทันมากเลยแล้วก็ฟันก็ทะลุปากฟันก็ทะลุริมฝีปากครับแล้วช่วงเช็คเนี่ยเราก็มีการดูว่ามันเลื่อนมันมาจากการทะลุหรือจากกระดูกที่แตกไปเลยแต่สรุปก็คือทะลุปากแล้วมันน้อยไหมตอนนั้นว่าแบบว่าเราอาจจะไม่ได้ถ้าสายตาไปนิดเดียวลูกแบบล้มเลยทำไมเหรอมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเพราะว่าอยู่โรงเรียนก็ไม่มีใครดูเขาอยู่แล้วมันเป็นดวงเขาอะเย็บไป15เข็มครับทั้งในและนอกก็เย็บไป15เข็มก็ตอนนี้โอเคแล้วกล้าเลยมันจะเป็นแผลเป็นไปดูผมอาจจะไม่เป็นแผลเป็นนะครับเพราะมันอยู่ในร่องพอดีไม่อยู่ในร่องของช่วงนี้พอดีก็โชคดีครับเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันการรักษามันดีครับจริงจริงเขาแบบคือมากซีเรียสคือเขาจะร้องไห้อะคือช่วงที่เข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเขาก็ให้ยาสลบแล้วก็ปองเขาก็อย่างเงี้ยแล้วตาก็ค้างอย่างเงี้ยที่ออกมาเขาก็ร้องไห้เราไม่เป็นไรแล้วปลอบลูกไงบ้างตอนนั้นอธิบายเขายังไงหรือว่าปลอบใจเขายังไงก็เขาก็คุยกับเขาไปว่าต่อไปก็ต้องดูถ้าไม่ดูมันก็จะเกิดเหตุการณ์ก็ต้องให้เขาคือเขาต้องรู้อ่ะไม่งั้นเขาก็วิ่งไม่ดูตามมาตาหรือไม่ดูเลยไม่ดูทางอย่างเงี้ยจริงคือพ่อแม่ร้องไห้ไหมครับพี่ฮะพี่ไม่ค่อยพอกิฟต์ร้องถ้าพี่ร้องอีกก็จะหนักขึ้นไปมีปฏิกิริยาเขาหลังจากที่มันเจอเรื่องราวแบบเนี้ยเขาแบบเบาลงวิ่งเบาลงหรืออะไรเงี้ยจนน้อยลงไหมคะผมว่าไม่ครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเปาก็จะได้แพ้อะไรอีกนะฮะก็เป็นเรื่องของเขาจริงจริงเราจะมานั่งดูจับเขาตลอดเวลามันไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ที่เขาโตขึ้นแบบเขาจะรู้เองว่าเขาต้องดูแลเพลงให้ได้ครับที่บอกว่าจริงๆก็คือประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าแค่ว่ายน้ำไม่ได้เดือนนึงนี่ก็ใกล้ที่จะว่ายได้แล้วไม่ค่อยมีอะไรครับแผลเล็กนิดเดียวไกลหัวใจครับขอบคุณที่ทุกคนเป็นครับขอบคุณครับบีนสวัสดีครับ